ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเสลียงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและการศึกษาดูงานแปลงสาธิตโคกหนองนาโมเดลโดยมีนายประทินนาคสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสลียงเป็นประธานเปิดนางอมัญญาหุ่นทองประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์โครงการว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการพบปะสมาชิกของชมรมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสมาชิกรวมทั้งให้สมาชิกได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมีคณะกรรมการบริหารสมาชิกชมรมคนรักในหลวงและผู้เข้ารับการอบรมโดยแบ่งออกเป็น2รุ่นรุ่นละ50คนสำหรับการอบรมในวันที่26พฤษภาคม2561เป็นสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอเขาค้ออำเภอหล่มสักและอำเภอหล่มเก่าและวันที่27พฤษภาคม2561เป็นสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจากอำเภอหนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีศรีเทพและชนแดนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้มีอาจารย์เทพพีมลังผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนรุ่นที่1ประธานเครือข่ายคนต้นน้ำเพชรบุรีตามรอยพ่อของแผ่นดินเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและในช่วงบ่ายนำผู้เข้ารับการอบรมเยี่ยมชมแปลงสาธิตโคกหนองนาโมเดลผู้นำแห่งยุครุ่นที่1ซึ่งได้นำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการจัดการน้ำภาคประชาชนและการทำการเกษตรที่บ้านสำนักหมันตำบลนางัวอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เสร็จผสมแล้วก็ลึกเมตร80เพื่อเอาดินมาทำคันที่เราจะเดินต่อไปเนี่ยนี่คือคันที่หลังจากแค่ขุดดินด้านข้างด้านนี้ครับขุดดินขึ้นมาเลยครับก็คือใช้เวลารถขุดแล้วก็ขุดยกขึ้นมาอันนี้แฝกจะมีอยู่2ประเภทแฝกลุ่มกับแฝกดอนอันนี้จะเป็นแฝกลุ่มสามารถปลูกในที่นาแต่ถ้าเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเดินไปเนี่ยพื้นที่ตรงที่เราจะเดินเนี่ยคือทุ่งนาเดิมที่ผมขุดด้านซ้ายเด็กที่เราปลูกเนี่ยก็คือปลูกผสมผสานเลยเห็นไหมครับขุดแล้วก็รู้ว่าเป็นบ้านนอกทั้งโคตรเลยเด้งนะกระป๋องแกมองแต่ถ้าเราปลูกผสมปั๊บเราเห็นไหมครับว่ามันได้กินหลายอย่างผสมผสานแบบนี้ครับคล้ายระหว่างแม่คณะกับไอ้อร่อยกับคณะไปล้างน้ำดีนะปอกเปลือกบอกยี่ห้อเลยว่านั่นเครื่องกรองทุเรียนที่ผมจะกินเป็นประจำเนี่ยก็ลองทดลองดูไว้ทั้ง3ชั่วโมงคอลินจะหมดก็ลองทำดูปรากฏว่าสีที่มันเข้มก่อนก็คือเป็นสีที่ทำจากยิ่งที่เข้มข้นมันจะเป็นได้ไวขึ้นร้อนปกติผมจะใช้ลิตรนึง